ไม่นึกว่าจะเข้าเป๊ปคิดในใจกองปานีอย่าซัดประตูโจเซฟกวาร์ดิโอล่ากุนซือแมนซิตี้เปิดใจตอนแรกตนไม่อยากให้แวนซองกองปานีลองยิงในจังหวะที่ทีมได้ประตูชัยจากเลสเตอร์พร้อมชมกองปานีว่าเป็นคนที่สำคัญของทีมสุดๆโจเซฟกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าตอนแรกตนไม่อยากให้แวนซองกองปานีกองหลังกัปตันทีมง้างเท้ายิงเลยหลังจากที่กองปานีทำประตูสุดสวยได้ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่พวกเขาเปิดรังเอติฮัดสเตเดียมเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้1-0เมื่อวันจันทร์ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กองปานีไม่เคยทำประตูจากบริเวณนอกกรอบเขตโทษให้แมนซิตี้ได้มาก่อนเลยซึ่งในนาทีที่70ของเกมกับเลสเตอร์นั้นเจ้าตัวได้รับบอลมาจากไอเมอริกลาเพราะก่อนที่จะพาบอลขึ้นมานิดหน่อยและสับไกลระยะราว25หลาโดยที่บอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างงามหยดจนทำให้เรือใบสีฟ้ากลับไปเป็นจ่าฝูงด้วยผลงาน95คะแนนจากการลงเล่น37นัดกวาร์ดิโอล่าเผยว่าตอนนั้นผมคิดว่าอย่ายิงนะจ่ายบอลสิจ่ายบอลแต่เขาก็ตัดสินใจได้ดีพูดกันตามตรงนะที่จริงผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ในตอนที่กองปานียิงแต่เรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ก็ทำให้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่น่าทึ่งนักเตะหน้าก็เหมือนจิตรกรที่เป็นคนวาดภาพบางอย่างขึ้นมาพวกเขาตัดสินใจทำสิ่งต่างๆในช่วงเสี้ยววินาทีสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องประตูที่เกิดขึ้นแต่คือการที่เขายิงโดยที่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำประตูได้เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากและนั่นก็ช่วยให้เราชนะตอนนี้เราไม่ต้องเล่นในทุกๆ3วันอีกต่อไปแล้วหมายถึงไม่ต้องเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกต่อไปเขาไม่ใช่หนุ่มๆอีกแล้วดังนั้นการที่เขาจะเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาในทุกๆ3วันมันจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่พอเราลงเล่น1นัดต่อสัปดาห์แล้วนี่เขาก็ถือเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของเราเลยสโมสรแห่งนี้มีนักเตะที่ยิ่งใหญ่หลายคนมันเคยมีช่วงเวลามากกว่า1ศตวรรษที่ทีมมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้แชมป์มาครองมากนักขณะที่ปัจจุบันมีนักเตะหลายคนที่ช่วยให้เรามีสภาพเป็นเหมือนในทุกวันนี้แวนซองกองปานีคือหนึ่งในนั้นเขาไม่ได้ช่วยเราผ่านทางการทำประตูเท่านั้นแต่เขายังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ดีหลายหนด้วย